มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวได้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับแอดมินพิมรีพายเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับพิมรีพายที่นอกจากจะสวยเก่งและมีความสามารถแล้วเธอยังชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนตอบแทนสังคมอยู่บ่อยๆจนเรียกได้ว่าเธอเป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแล้วก็สมควรที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะกำลังมีประเด็นดราม่าเมื่อมีหลายคนแจ้งว่าสั่งสินค้าจากเพจของพิมรีพายแต่ว่าได้รับสินค้าไม่ครบช้าบ้างและบางคนก็โอนเงินไปนานแล้วแต่ว่าไม่ได้สินค้าล่าสุดนะคะเพจพิมรีพายขายทุกอย่างได้โพสต์ข้อความว่าประกาศโดนจับแล้วกลับมาทำผิดใหม่ระวังด้วยนะคะคุณลูกค้าบุคคลตามข่าวใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าณัฐวัฒน์ทองอ่อนหลอกลวงลูกค้าเพจพิมรีพายขายทุกอย่างค่ะโดยการทักส่วนตัวไปหาลูกค้าที่มีปัญหากับร้านนะคะหรือกำลังตามสินค้าที่ตกค้างโดยพนักงานจะส่งต่อ QR code ในนามบุคคลที่ใช้ชื่อว่าปุณพัฒน์หรือว่าโสภิดาหรือบจก.พิมรีพายไม่ตัดยอดซึ่งทางเพจใช้ชื่อบริษัทพิมรีพายคอสเมติกจำกัดบัญชีเดียวเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ